ภาพยนตร์สารคดีชุด The French Revolution ที่นำเสนอเรื่องราวในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสความยาว1ชั่วโมง15นาทีถูกเผยแพร่โดยกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนเพื่อสะท้อนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นอุทาหรณ์ถึงการใช้ความรุนแรงในสังคมการปฏิวัติระบอบการปกครองในประเทศฝรั่งเศสช่วงปี2332ถึง2342หรือกว่า200ปีก่อนเกิดขึ้นจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและชนชั้นต่างๆทำให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองของกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและสถาปนาการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญแทนภายใต้หลักพื้นฐานของเสรีภาพเสมอภาคและภาระดอนภาพดิฉันคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ว่าไอ้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างระบบฟิวดอลกับระบบสมัยใหม่ระบบที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยนะคะดังนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองตลอดไปอันนี้ก็ต้องเข้าใจอันนี้ที่ฉันเขียนไว้ในหนังสือนะคะว่าระบบนี้เป็นระบบมันเป็นระบบที่อยู่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าความพยายามของส่วนที่เรียกว่าเป็นพลังฟิวดอลเนี่ยมันก็ต้องพยายามที่จะมีบทบาทต่อไปด้วยนะคะเพราะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนจากระบบนึงแล้วก็มันเป็นระบบนึงสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าการทำงานของพลังต่างๆซึ่งมีทั้งพลังที่ต้องการจะไปข้างหน้าแล้วก็พลังที่จะยื้อเอาไว้การเปลี่ยนแปลงการปกครองในฝรั่งเศสนำมาซึ่งความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคมหลังการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์ต่างๆของสังคมระบอบเก่าเช่นยกเลิกระบบฟิวดอลหรือระบบอภิสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของพวกขุนนางยกเลิกการจ่ายภาษีบำรุงศาสนาและกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่างๆซึ่งจากประวัติศาสตร์การเมืองโลกสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ตามหลักประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและมีเงื่อนไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสังคมต่างๆก็มีกระบวนการที่จะเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในเงื่อนไขที่ต่างๆกันไปค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องมาเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขากำลังเรียกร้องอยู่คือความเป็นประชาธิปไตยการได้รับชมภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาในครั้งนี้ไม่มีการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ก็มีส่วนช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจและเรียนรู้กับสถานการณ์การเมืองในอีกแง่มุมหนึ่งได้อาทิบุญรอด Voice TV รายงาน